ครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่านะครับเป็นโครงการที่จัดทำโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดินนะหรือกรีนเน็ตนะครับจัดทำขึ้นเพื่อให้เกษตรกรในเขตป่าเขาได้หยุดการตัดไม้ทำลายป่านะครับด้วยวิถีที่คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันนะครับโดยการทำกาแฟอินทรีย์เรายังได้พัฒนาเทคนิคและความรู้ในการผลิตกาแฟอินทรีย์โดยการใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรและกระบวนการการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วมโดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งโครงการได้สนับสนุนให้เกษตรกรเพาะพันธุ์ไม้ป่าที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อนำไปปลูกในสวนเป็นร่มเงาให้กับต้นกาแฟและสร้างพื้นที่ป่าให้เพิ่มขึ้นที่ผ่านมายังมีพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการอยู่ร่วมกับป่าว่าเราต้องดูแลรักษาป่ายังไงจากนี้ไปทุกคนก็ต้องคิดและตระหนักให้ดีว่าการจะอยู่ได้เนี่ยต้องมีป่าด้วยอย่างเงี้ยถ้าไม่มีป่าไม่มีน้ำคนก็จะอยู่ไม่ได้เป็นนิมิตหมายที่ดีว่ามีการเริ่มต้นที่จะทำกาแฟรักษาป่าให้ยั่งยืนจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อมและพัฒนากาแฟของประเทศไทยเพื่อให้มีคุณภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลกาแฟอินทรีย์ของเราสามารถชนะเลิศอันดับที่1 2ปีติดต่อกันในงาน Thailand Quality Coffee Award ปี2013และ2014ทุกแก้วของกาแฟอินทรีย์รักษาป่ามีวนานอกจากจะมีกลิ่นรสชาติที่ดีเลิศแล้วยังช่วยชาวบ้านชุมชนช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืนตุ๊ดตะเกียงส่องทางกลางสายฝนจุดใจคนให้ตระหนักพิทักษ์ป่า